วันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้พัดลงเยอะนะฮะแล้วก็แต่จะบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยก่อนเล่นคือเมื่อคืนเนี่ยผมเจ็บๆแถวไหล่นิดนึงแต่ว่าก็ให้ฟิสิโอเนี่ยหมอประจำทัวร์นาเมนต์นะช่วยคลายตรงจุดที่ตึงแล้วก็โอเคเราออกไปเริ่มซ้อมไดฟ์เริ่มวอร์มได้ก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นครับก่อนเล่นก็คือที่นี่ก็ต้องอยู่แฟร์เวย์แล้วก็กรีนแล้วก็พัดให้ลงเหมือนกันทุกที่อ่ะครับแต่ว่าที่นี่ลัฟค่อนข้างจะยาวไว้ยาวนิดนึงพอเข้าลัฟมันก็คุมลูกลำบากครับฟีลลิ่งรอบเลกเนี่ยรอบใหม่เนี่ยก็คือสนามมันก็ยังใหม่มากเลยนะมันยังไม่ถึงปีเลยกรีนก็ค่อนข้างแข็งแล้วก็จะสั้นนะฮะแต่ว่าคือก็จะวันนี้ทางทัวร์นาเมนต์ก็เจาะธงได้ยากมากนะฮะคือถ้าผิดมุมนี่ก็เล่นยากมากเลยฮะก็คงพักผ่อนให้เต็มที่นะครับวันนี้กลับไปพักผ่อนแล้วก็พรุ่งนี้ก็รีแลกซ์เหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าก็เล่นเอเชียนทัวร์มาหลายปีแล้วก็เล่นให้สนุกอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีแบบเหมือนพยายามคาดหวังแล้วมันไม่ได้ก็คือกอล์ฟมันต้องรีแลกซ์ครับก็อยากให้ท่านนักกอล์ฟทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแถบพัทยาหรือแถบกรุงเทพนะครับขับรถมาไม่ไกลครับแล้วก็มีนักกอล์ฟทั้งระดับเอเชียนทัวร์ยูโรเปียนทัวร์แล้วก็ระดับต้นๆของเมืองไทยนะครับเล่นกันทุกคนครับก็อยากให้มาเชียร์ทั้งนักกอล์ฟไทยแล้วก็นักกอล์ฟต่างชาติด้วยครับ